ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเสียงกล่าวขอโอกาสคณะสงฆ์ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนผู้สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนณโอกาสบัดนี้ต่อไปก็ขอให้คณะครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมทุกท่านทั้งหลายนั้นได้ตั้งใจสรับธรรมอันกระผมจะได้น้อมนำเอาธรรมะอันจะเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการประพฤติปฏิบัติธรรมของคณะครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายนั้นให้เกิดความกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงกระตือรือร้นมีความบากบั่นในการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเรามุ่งเน้นไปที่ผลของการประพฤติปฏิบัติถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเราไม่ได้รับผลของการปฏิบัติเราทำไร่ไถนาเราไม่ได้ข้าวเป็นเครื่องตอบแทนเราปลูกผลไม้เราไม่ได้รับผลไม้เป็นเครื่องตอบแทนการทำนาก็ดีการทำสวนของเราก็ดีมันก็ไม่ประกอบกับผลอันน่าเจริญใจการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเราไม่ได้รับผลของการปฏิบัติสักแต่ว่าปฏิบัติไปเป็นวันวันไปปีติปัสสัทธิสมาธิหรือว่าวิปัสสนาญาณตลอดถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ปรากฏขึ้นการปฏิบัติธรรมนั้นคล้ายๆกับว่ามันขาดแรงจูงใจขาดแรงบันดาลใจขาดกำลังที่จะผลักดันเราให้ขึ้นไปสู่คุณธรรมสูงยิ่งขึ้นไปเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นมันมีกำลังจากการที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเกิดผลเมื่อเกิดผลแล้วก็เกิดศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาแล้วก็เกิดความเพียรเมื่อเกิดความเพียรแล้วก็เกิดสติแต่ว่ามีสติจดจ่ออยู่กับการงานที่ตนเองกระทำเมื่อมีสติจดจ่ออยู่กับการงานที่ตนเองกระทำก็มีใจตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อมีใจตั้งมั่นเป็นสมาธิก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ใจของเรามันสงบเมื่อใจสงบแล้วย่อมเกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงนี่ต้องอาศัยผลของการปฏิบัติธรรมเป็นเบื้องต้นคณะครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ให้คณะครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมนั้นได้คิดเสียว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากแต่พวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ร่วมกันนี้ก็ถือว่าเรานั้นได้มาหาเจอแล้วสิ่งที่หาได้ยากก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เป็นของหาได้ยากแต่เราก็มาเจอแล้วอย่างเช่นที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสของหายากไว้สี่ประการการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าก็หาได้ยากการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นของหาได้ยากการที่จะได้บวชถือศีล227ข้อบวชถือศีล8ก็เป็นของหาได้ยากหรือว่าการที่เราจะเจริญภาวนาก็เป็นของหายากแต่ว่าของทั้งสี่อย่างพวกเราทั้งหลายก็ได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นจึงถือว่าคณะครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนนั้นได้พบของหายากแล้วแล้วการนี้ก็ถือว่าเป็นการที่สำคัญที่คณะครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายนั้นต้องพยายามประพฤติปฏิบัติธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมที่ป่าก็ดีเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมที่ถ้ำที่เหวที่ภูเขาก็ดี
หรือว่าเราประพฤติปฏิบัติธรรมที่ตึกอาคารศาลาหลังใหญ่หรือว่าปฏิบัติอยู่ที่วัดอารามใดอารามหนึ่งแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีความบากบั่นไม่มีความเพียรแล้วก็ไม่มีผลของการปฏิบัติเป็นเครื่องปรากฏแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไม่กระปี้กระเป๋าไม่กระฉับกระเฉงแต่เราปฏิบัติอยู่รวมกันจำนวนมากแต่ถ้าเรามีผลของการปฏิบัติปรากฏขึ้นอย่างเช่นปีติปัจจิสมาธินี้เกิดขึ้นก็ทำให้เรามีความกระปี้กระเป๋ามีความกระฉับกระเฉงมีการเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติการนี้ก็ถือว่าเป็นการที่สมควรที่ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้ประสบสิ่งที่ดีก็ขอให้ได้อาศัยการนั้นเป็นมงคลมีคณะครูบาอาจารย์มาพร้อมหลายที่หลายทางมีญาติโยมหลายท่านหลายคนมารวมกันประพฤติปฏิบัติอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่เราจะต้องเร่งรีบสร้างสมอบรมคุณงามความดีเพราะว่าโลกของเราเจริญขึ้นไปทุกที่ทุกทีการภาวนาก็น้อยลงไปตามลำดับลำดับแต่ว่าการที่คนจะมาแสวงหาความสงบก็น้อยลงไปตามลำดับเพราะอะไรเพราะคนส่วนมากนั้นยินดีกับอารมณ์ของโลกยินดีกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสกับอารมณ์ต่างๆเพลิดเพลินไปกับความเจริญของโลกน้อมโอนเอ็นเอียงไปในอารมณ์ของโลกเป็นส่วนมากคนที่จะมาประพฤติปฏิบัติเหมือนกับคณะครูบาอาจารย์เหมือนกับญาติโยมนี่นี่ก็น้อยลงไปทุกทีทุกทีเจริญเข้าไปเท่าไหร่การปฏิบัติธรรมก็น้อยลงไปทุกทียิ่งในการทุกวันนี้เขาเรียกว่าโลกาภิวัตน์การเป็นไปตามกระแสของโลกเป็นยุคที่โลกเจริญรุ่งเรืองเทคโนโลยีเจริญรุ่งเรืองแต่ธรรมะของเรานั้นน้อยลงไปทุกทีการรักษาพระวินัยของพระภิกษุก็น้อยลงไปทุกทีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสเรื่องการอันสมควรกับการอันไม่สมควรแก่การปฏิบัติธรรมพระองค์ทรงตรัสในเรื่องการและมิใช่การในการปฏิบัติธรรมไว้8ประการดังที่พระองค์ทรงตรัสว่าการที่มิใช่การปฏิบัติธรรมคือไม่ควรแก่การปฏิบัติธรรมนั้นมีอยู่8ประการคือ1พระองค์ทรงตรัสว่าการใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสคือพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสคือพระองค์ทรงเป็นผู้ที่บรรลุธรรมระหว่าฆ่ากิเลสตายคลายกิเลสหลุดผุดเป็นองค์อริยสงฆ์เป็นอรหันตะผู้ประเสริฐเป็นพระขีณาสพผู้ละกิเลสแล้วพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจึงเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบคือพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบไม่มีใครเป็นครูไม่มีใครเป็นอาจารย์พระองค์ทรงแทงตลอดซึ่งพระสัพพัญญูด้วยตัวของพระองค์เองแล้วพระองค์ก็ทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้มีความรู้แล้วก็มีความประพฤติอันดีงามพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีความรู้สามารถที่จะทำคนทั้งหลายทั้งปวงนั้นให้พ้นไปจากของทุกข์ได้และพระองค์ก็ทรงเป็นผู้มีความประพฤติอันสง่างามเป็นผู้มีความประพฤติสะอาดทางกายทางวาจาทางใจทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันพระองค์ทรงมีความบริสุทธิ์แห่งความประพฤติของพระองค์อยู่ตลอดเวลาความประพฤติทางกายก็บริสุทธิ์ความประพฤติทางวาจาก็บริสุทธิ์ความประพฤติทางใจก็บริสุทธิ์แต่ว่าวิชาจรณะสัมปันโนพระองค์ทรงเป็นสุขโตเป็นผู้เสด็จไปโดยดีคือพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนก็ตาม
พระองค์ก็ทรงนำเอาธรรมะนำเอาศีลเอาสมาธิเอาวิปัสสนาญาณเอามรรคเอาผลนั้นไปสู่สถานที่แห่งนั้นๆทำให้สถานที่แห่งนั้นเกิดความร่มเย็นเป็นสุขเกิดความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยศีลด้วยธรรมท่านอุปมาประมัยเหมือนกับเมฆก้อนใหญ่เคลื่อนไปสู่สถานที่แห่งใดย่อมยังสายฝนนั้นให้ไปตกลงสู่สถานที่แห่งนั้นยังพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆให้อุดมสมบูรณ์พระองค์จึงได้ถูกขนานนามว่าสุขโตเป็นผู้เสด็จไปด้วยดีโลกวิทูพระองค์ทรงเป็นผู้รู้แก่งโลกคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้รู้แก่งโลกไม่มีสิ่งใดในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกมารโลกทั้งหลายทั้งปวงนั้นพระองค์จะไม่รู้นั้นไม่มีแต่ว่าในรอบขอบจักรวาลทั้งหลายทั้งปวงนั้นพระองค์จะไม่รู้นั้นไม่มีแต่ว่ารู้หมดสัตว์ที่อยู่ในดินสัตว์ที่อยู่ในน้ำที่อยู่ในอากาศพระองค์ทรงรู้ตลอดถึงมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงพระองค์ก็ทรงรู้ตลอดถึงเทวดามารพรหมทั้งหลายทั้งปวงพระองค์ก็ทรงรู้ทั้งหมดทั้งปวงเรียกว่าทรงรู้แจ้งโลกแปลว่าโลกวิทูแล้วพระองค์ก็ทรงเป็นอนุตตโรเป็นผู้ยอดเยี่ยมแต่ว่าไม่มีใครที่จะเสมอเท่าไม่มีใครจะเสมอเปรียบเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมกว่ามนุษย์เทวดามารพรหมทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็เป็นปุริสธรรมสารถีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษอันควรฝึกได้คือบุคคลใดที่เป็นนัยยะบุคคลที่สามารถที่จะรู้ธรรมในการที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามรู้ธรรมตามที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วพระองค์ก็สามารถที่จะฝึกบุคคลนั้นให้รู้ตามได้ว่าปุริสธรรมสารถีสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายครูทุกวันนี้บางครั้งก็สอนเฉพาะคนอื่นไม่ได้สอนตัวเองบางครั้งก็สอนเฉพาะนักเรียนในเนื้อหาสาระแต่ไม่สามารถสอนกิริยามารยาทต่างๆได้บางครั้งก็สอนแต่ในบทเรียนแต่สอนคุณงามความดีอย่างอื่นไม่ได้บางครั้งก็สอนแต่วิชาที่เป็นทฤษฎีแต่ตนเองทำไม่ได้บางครั้งก็สอนแต่ทางโลกทางธรรมสอนไม่ได้บางครั้งก็สอนแต่ทฤษฎีที่เป็นโลกียะแต่โลกุตระนั้นสอนไม่ได้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรานั้นสอนได้ทั้งหมดทุกอย่างพระองค์ทรงสอนได้ทั้งทฤษฎีทั้งภาคประพฤติปฏิบัติทั้งที่เป็นโลกียะทั้งที่เป็นโลกุตระทั้งมรรคผลนิพพานพระองค์ทรงสอนได้หมดท่านจึงกล่าวว่าเป็นสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าของพวกเรานั้นจึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในธรรมทั้งหลายทั้งปวงเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วแต่ว่าคนทั้งหลายหรือว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นไปเกิดในนรกก็ไม่สามารถที่จะฟังธรรมของพุทธเจ้าได้คนที่ไปเกิดในนรกหรือว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่ไปเกิดในนรกนั้นจึงไม่ใช่การที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนกับพุทธเจ้าของเราได้มาตรัสรู้อุบัติเป็นพุทธเจ้าแล้วแต่สัตว์นรกทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่มีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมที่จะเดินจงกรมนั่งภาวนาเพราะอะไรเพราะว่าสัตว์ที่ไปเกิดในโลกนั้นย่อมไปเกิดชดใช้กรรมเราเคยทำกรรมอะไรเราก็ไปรับกรรมนั้นๆให้สะสมกับกรรมที่เราเคยทำให้เสมอด้วยกรรมที่เราเคยทำอย่างเช่นกรรมของพระเทวทัตกรรมของจุนทสุกริกนี่นรกบุคคลที่ไปตกโลกนั้นก็มีแต่ความเดือดร้อนท่านกล่าวว่าจะมีความสุขแค่หายใจเข้าหรือจะมีความสุขแค่หายใจออกนิดหนึ่งก็ไม่มีมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อน
ความสุขแค่กระพริบตาก็ยังไม่มีชั่วกลืนน้ำลายชั่วฟ้าแลบก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะสัตว์นรกนั้นย่อมเดือดร้อนอยู่เป็นประจำเดือดร้อนอยู่ทุกวินาทีนรกบางขุมนั้นท่านกล่าวว่าเป็นห้องที่เป็นแผ่นทองแดงแล้วก็มีเปลวไฟลุกโชนเข้ามาสัตว์นรกทั้งหลายที่ไปเกิดในโลกนั้นก็ไปเกิดอยู่ในห้องของแผ่นทองแดงนั้นแล้วก็มีเปลวไฟนั้นเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาบางครั้งท่านก็กล่าวว่ามีพวกหมาพวกสุนัขที่ตัวใหญ่เหมือนกับช้างสารมีฟันคมเหมือนกับมีดโกนวิ่งไล่กัดวิ่งไล่กัดก็วิ่งขึ้นไปถึงภูเขาก็มีกามีจงอยปากเหมือนกับค้อนป่อนทุบหัวแล้วก็วิ่งลงมาได้เกิดความเดือดร้อนหมากัดกินก็ตายตายแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ในลักษณะอย่างนี้ก็มีเรียกว่าไม่มีโอกาสที่จะหายใจมีแต่รับความทุกข์ทรมานตลอดหรือบุคคลผู้ที่ไปเกิดในเรื่องกามเมสุมิจฉาจารก็ไปปีนต้นงิ้วหนามขณะที่ปีนต้นงิ้วหนามนั้นหนามนั้นยาว16นิ้วเวลาเราปีนขึ้นไปหนามนั้นมันจะมีปลายแหลมงอลงมามีความคมเหมือนกับมีดโกนก็ไปทิ่มไปแทงถ้าเราไม่ปีนขึ้นไปในนิรยาบาลก็เอาหอกมาแทงจำเป็นต้องปีนขึ้นไปก็ถูกน้ำนั้นมันบาดก็เป็นแผลทั่วร่างกายก็เกิดความทุกข์ทรมานเมื่อปีนขึ้นไปแล้วก็มีกาที่มีจงอยปากใหญ่เท่ากับค้อนปอนนี้จิกก็ตกลงมาหมาที่มีตัวเท่าช้างสามก็ลุมถึงกัดกินตายแล้วก็เกิดขึ้นมานี่ในลักษณะของนรกจะไม่มีโอกาสที่เรานั้นจะมีความสบายจิตสบายใจพอที่จะประพฤติปฏิบัติทำได้การอุบัติของพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาสัตว์นรกทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติทำได้การที่สัตว์นรกทั้งหลายทั้งปวงนั้นไปเกิดในนรกนั้นท่านว่าเป็นอาการว่าเป็นการที่ปฏิบัติธรรมไม่ได้การที่สองคือการไม่มีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าการที่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นไปเกิดในภูมิของเปรตคือสัตว์ที่ไปเกิดในภูมิของเปรตนั้นก็จะมีความทนหิวอยู่ตลอดเวลาตามที่ท่านกล่าวไว้ในจำพวกของเปรตก็มีอยู่ประมาณ12พวกเปรตบางพวกก็กินเลือดกินหนองเป็นอาหารเปรตบางพวกก็ไปกินซากศพของเน่าเป็นอาหารเปรตบางพวกก็กินพวกเสลดเป็นอาหารก็มีบางพวกก็มีปากเท่ารูเข็มมีท้องเท่าภูเขาที่ท่านกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกกินเท่าไหร่ก็ไม่มีอิ่มมีท้องมีความหิวอยู่ในท้องในไส้อยู่ตลอดเวลาคล้ายๆกับว่ามีเปลวเพลิงนั้นลุกไหม้ท้องอยู่ตลอดเวลาได้รับความอดอยากหิวกระหายกระเสือกกระสนลำบากอยู่ทุกวี่ทุกวันไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปฟังธรรมไม่มีจิตกระใจที่จะสำเนียกธรรมรู้ธรรมเพราะอะไรเพราะตนเองเกิดในภูมิของเปรตได้รับความทุกข์ทรมานในภูมิของเปรตสัตว์นรกก็ดีเปรตก็ดีจึงไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมหรือว่าเข้าใจธรรมหรือว่าฟังธรรมเข้าใจได้ได้รับความหิวโหยอยู่ตลอดเวลาเหมือนเปรตของพระเจ้าพิมพิสารอันนี้เรียกว่าเป็นการที่เสื่อมจากการปฏิบัติธรรมคือพระพุทธเจ้ามาอุบัติตนเองก็มีโอกาสที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมเรียกว่าปล่อยให้การปล่อยให้ขณะนั้นมันล่วงการผ่านไปโดยที่เสียโอกาสข้อที่3ท่านกล่าวว่าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าสัมมสัตว์ทั้งหลายไปเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นวัวเป็นควายเป็นช้างเป็นม้าเป็นกุ้งหอยปูปลาไปโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมก็ไม่มีโอกาสเพราะอะไรเพราะสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่สามารถที่จะรู้เหตุรู้ผลสัตว์เดรัจฉานนั้นมีแต่กินกามเกียรติ
เรียกว่ามีหาอยู่หากินสืบพันธุ์ไปตามประสาของสัตว์จะรู้ดีรู้ชั่วรู้เหตุรู้ผลรู้บุญรู้บาปรู้ประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานนั้นสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่สามารถที่จะรู้ได้กำเนิดที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นถึงพระเจ้าจะมาอุบัติเป็น2พระองค์3องค์4พระองค์5พระองค์เหมือนกับพัทธกัดของเรานี้ซึ่งมีพระเจ้ามาอุบัติรวมกับพระเจ้าของเรานั้นก็4พระองค์แล้วว่าเป็นพัทธกัดเป็นกัปที่เจริญด้วยพระพุทธเจ้ามีพระเจ้าถึง5พระองค์กัปนี้จึงจะอันตรธานสลายไปพระอริยเมตไตรมาอุบัติจนสิ้นศาสนาของพระอริยเมตไตรกัปนี้จึงจะอันตรธานจึงจะได้เสื่อมสลายไปเป็นกัปที่เจริญด้วยพระพุทธเจ้าถึงกระนั้นบุคคลหรือสัมปสัตที่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะยังอริมักอริผลให้เกิดขึ้นมาได้ก็เป็นการที่ไม่สมควรที่จะมีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ว่าพลาดโอกาสพลาดขณะพลาดการเวลาที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วแทนที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เรากลับไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมการที่ไม่ควรประพฤติปฏิบัติธรรมข้อที่4พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าไปเกิดเป็นเทพนิกายที่มีอายุยืนยาวนานคือผู้ที่ไปเกิดเป็นพวกเทพนั้นจะมีความเพลิดเพลินในกามคุณเป็นยิ่งนักแม้แต่มนุษย์ของเราจะเบื่อหน่ายในรูปจะเบื่อหน่ายในเสียงจะเบื่อหน่ายในกลิ่นในรสในสัมผัสในอารมณ์นั้นเราจะเบื่อหน่ายนิดหนึ่งหาอารมณ์ที่เบื่อหน่ายได้ยากส่วนมากพอใจในรูปพอใจในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในการเกิดการเวียนว่ายในการที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เรามีความยินดีมีความพอใจบุคคลผู้ที่จะเห็นว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นมันเป็นของลำบากมันต้องลำบากในการเกิดในการที่เราต้องแก่ต้องเก็บต้องตายในการรับประทานอาหารในการต้องหนาวต้องร้อนต้องถ่ายหนักถ่ายเบาต้องเก็บต้องไข้ต้องป่วยอะไรต่างๆมันลำบากไปหมดลำบากเพราะความโกรธลำบากเพราะราคะตัณหาต่างๆมันเผาจิตเผาใจลำบากเพราะเราต้องแสวงหาอาหารต่างๆนี่มันลำบากไปทุกวี่ทุกวันแต่คนจะเห็นว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นมันลำบากนั้นหาได้ยากส่วนมากหมกมุ่นมัวเมาลุ่มหลงยินดีในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นส่วนมากคนเรานั้นจึงหาโอกาสที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมได้ยากแม่ใหญ่มาปฏิบัติธรรมได้ไหมก็มีงานมีธุระต่างๆจะไปบ้านโน้นจะทำงานอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมาไม่ได้อันนี้กล่าวถึงความเป็นมนุษย์เราได้รับอารมณ์ที่มันหยาบขนาดนี้เราก็ยังผูกพันรึงรัดจิตรัดใจของเรามากถึงขนาดนี้แต่ถ้าเราไปเกิดเป็นเทพมีอารมณ์ที่เป็นทิพย์มีเครื่องทรงเป็นทิพย์มีอาหารเป็นทิพย์มีวานันเป็นทิพย์มีกามคุณเป็นทิพย์คิดดูซิว่าเราจะหลงมากขนาดไหนลืมหูลืมตาขึ้นได้หรือไม่ส่วนมากเทพเจ้าทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะจุติตายไปด้วยการลืมบริโภคอาหารบริโภคกามคุณแล้วก็ตายเป็นส่วนมากส่วนเทพที่จุติด้วยความโกรธก็ดีด้วยหมดบุญนี้ก็น้อยท่านกล่าวว่าเทพจุติจากเทวดานั้นส่วนมากจะบริโภคกามคุณจนลืมแล้วก็จุติเนี่ยเรียกว่าตายเพราะการบริโภคกามคุณมากเกินไปแต่ว่าไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอดังพระเจ้ามันตุธาตุท่านกล่าวไว้ว่าพระเจ้ามันตุธาตุนั้นเป็นผู้มีบุญมากได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองทวีปทั้ง4เป็นอาณาเขตอยากได้อะไรในพื้นมนุษย์พิภพเราสามารถที่จะหาได้แต่การบริโภคกามคุณนั้นไม่เพียงพอแต่ว่าไม่อิ่มก็ไป
เป็นผู้ที่เสพกามคุณร่วมกันกับท้าวจาตูมมหาราชทั้งสี่แต่ว่าครอบครองสวรรค์ชั้นจาตูมอยู่ระยะหนึ่งเสวยทิพย์สมบัติเสพกามคุณเป็นทิพย์ก็ยังไม่อิ่มไม่พอไปเสวยวิมานกับท้าวสกะอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเสวยทิพย์สมบัติกับท้าวสกะคนละครึ่งในสวรรค์ชั้นดาวดึงขณะเสวยที่ประสมบัติแล้วก็ยังไม่เพียงพอยังคิดว่าจะปล้นเอาสมบัติอันเป็นทิพย์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงของท้าวสกะทั้งหมดให้แบ่งให้เราครองเทวดาสวรรค์ชั้นดาวดึงครึ่งหนึ่งมันยังไม่เพียงพอต้องครองดาวดึงทั้งหมดเมื่อคิดจะครอบครองอำนาจของท้าวสกะก็เสื่อมจากสวรรค์แล้วก็ตกลงมาที่พระราชอุทยานถึงแก่สวรรคตอันนี้แสดงว่าถึงจะเสพกามคุณมากมายขนาดไหนก็ไม่รู้จักพอเพราะอะไรเพราะว่าความอิ่มด้วยตัณหานั้นไม่มีบุคคลผู้ไปเกิดเป็นเทวดานั้นผู้เข้าถึงเทพนิกายอันยาวนานมีอายุยืนนั้นจึงไม่เป็นการที่สมควรที่จะฟังธรรมของพระเจ้าแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุธรรมได้ส่วนมากก็หลงเพลิดเพลินไปตามทิพยสมบัติท่านจึงว่าเป็นอาการเป็นการที่ไม่สมควรที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันนี้เป็นข้อที่4ข้อที่5ท่านกล่าวว่าได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าไปเกิดในปัจจันตชนบทในโน้ในภูเขาในป่าในดงในประเทศบ้านนอกที่ห่างไกลจากพุทธศาสนาแล้วเป็นประเภทมิรักขะเป็นประเภทที่หยาบเป็นประเภทที่โหดร้ายท่านกล่าวว่ามนุษย์กลุ่มมิรักขะนั้นเป็นผู้ที่ดุร้ายแล้วก็เป็นผู้ที่โหดเป็นผู้ที่หยาบประหัตประหารบุคคลอื่นด้วยท่อนดินท่อนไม้ด้วยหอกด้วยดาบนี่แต่ว่าชอบการประหัตประหารต่างๆถ้าเราไปเกิดในปัญจันตะชนบทแล้วก็เป็นประเภทมนุษย์ที่เป็นคนดุร้ายหยาบคายแล้วก็กระด้างถือตัวต่างๆเราจะไปฟังธรรมอันละเอียดอ่อนอันสุขุมลุ่มลึกคำพีรภาพมีเหตุมีผลต่างๆนั้นเราฟังไม่เข้าใจการอุบัติเกิดของพระเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ผู้เป็นสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปโนต่างๆก็จะไม่ได้ผลการเกิดของเราก็จะเป็นการเกิดที่พลาดโอกาสพลาดการอันควรแก่การที่เราจะได้บรรลุธรรมแต่ว่าเราแทนที่เราจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมเรากับพลาดโอกาสเสียเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนใจหยาบเราเป็นคนใจรุร้ายเราเป็นคนที่ไม่มีเหตุมีผลแต่ว่าเป็นประเภทมิกลักขะถ้าเราไปเกิดเป็นคนประเภทอย่างนั้นถึงพระเจ้าจะมาอุบัติแล้วอุบัติอีกตรัสรู้แล้วตรัสรู้อีกเราก็ไม่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมเรียกว่าเป็นอาการเป็นการที่ไม่เหมาะที่เราจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมประการที่6ท่านกล่าวว่าเรามาเกิดในมัชฌิมประเทศแต่เราเป็นประเภทมิจฉาทิฏฐิเรามาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่แต่เราเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกับบางคนที่เกิดในประเทศไทยพ่อก็นับถือพุทธแม่ก็นับถือพุทธญาติพี่น้องก็นับถือพุทธแต่ตนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อโลกนี้โลกหน้าไม่เชื่อว่าผลของบุญของบาปมีจริงเราด่าคนอื่นเราฆ่าสัตว์เราลักทรัพย์เราประพฤติผิดในกามต่างๆนั้นไม่มีวิบากไม่มีผลของบาปเราฆ่าสัตว์แล้วก็แล้วไปเราลักทรัพย์แล้วก็แล้วไปเราทำชู้สู่สมกับสามีภรรยาของคนอื่นแล้วก็แล้วไปไม่มีบาปที่จะต้องตามเบียดเบียนเราในเมื่อเราได้ตายไปแล้วตายไปแล้วก็สูญตายไปแล้วก็สิ้นมนุษย์ไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกไม่มีตายแล้วก็จบสิ้นกันไปเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือว่าไม่เชื่อคุณของบุญของบาปต่างๆถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์
เราเกิดในมัชฌิมประเทศประเทศใกล้กับพระพุทธเจ้าประเทศที่เป็นส่วนกลางที่มีพุทธศาสนาอยู่ก็จริงแต่เราเป็นมิจฉาทิฏฐิในลักษณะอย่างนี้ก็ไม่เป็นการที่เราจะประพฤติปฏิบัติตามได้หรือว่าเป็นอาการที่เรานั้นพลาดโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็พลาดโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานประการที่เกตท่านกล่าวว่าเราเกิดเป็นมนุษย์เกิดในมัชฌิมประเทศก็จริงอยู่แต่เรานั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาทุพพลภาพไม่สามารถที่จะรู้อัตรู้ธรรมไม่สามารถที่จะรู้เหตุรู้ผลก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมได้คือมีปัญญาอ่อนเกินไปปัญญาอ่อนในที่นี้หมายความว่าไม่สามารถที่จะพิจารณาหรือว่าใคร่ควรให้รู้เห็นตามความเป็นจริงได้ส่วนมากเป็นผู้ที่มีราคะกล้ามีโทสะกล้ามีโมหะกล้าเวลามานั่งภาวนาก็แทนที่จะคิดถึงว่ารูปมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากับคิดถึงแต่อารมณ์ที่เป็นราคะมีความกำหนัดเดินจงกรมก็กำหนัดนั่งภาวนาก็กำหนัดคิดถึงอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอยู่ตลอดเวลาเขาจะฟังธรรมอยู่ก็เกิดความกำหนัดทำวัดอยู่ก็เกิดความกำหนัดฉันเช้าฉันเพลอยู่ก็เกิดความกำหนัดนี่เรียกว่าเกิดความกำหนัดฟังธรรมอยู่ก็เกิดความกำหนัดคนประเภทนี้นี่ไม่คู่ควรต่อการที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็บรรลุธรรมแต่ว่าบางคนก็เป็นประเภทเกิดโทสะฟังธรรมอยู่ก็หงุดหงิดสวดมนต์อยู่ก็หงุดหงิดฉันเช้าฉันเพลอยู่ก็หงุดหงิดเดินจงกรมอยู่ก็หงุดหงิดนั่งภาวนาอยู่ยังหงุดหงิดกำหมัดกัดฟันอยู่คนประเภทที่มีโทสะมากในลักษณะนี้ก็ไม่ควรแก่การรู้แจ้งแต่ว่าเป็นผู้มีราคะกล้ามีโทสะกล้าแล้วก็มีโมหะกล้าลุ่มหลงอยู่เป็นนิดนั่งไปก็หลับไม่เห็นรูปเห็นนามนั่งไปก็ไม่รู้อาการพองอาการยุบเดินกลมก็ไม่รู้อาการยกอาการย่างอาการเหยียบเวลาท่านเทศท่านสอนไม่รู้ท่านพูดอะไรคิดตามไม่ออกคิดตามไม่ได้คิดตามไม่ถึงไม่รู้แก้งไม่แทงตลอดซึ่งอัดที่คณะครูบาอาจารย์ได้แนะนำพร่ำสอนประเภทอย่างนี้ก็เป็นทุพพปัญญาเรียกว่ามีปัญญาทุพพลภาพหรือเป็นประเภทที่ทวิเหตุทำบุญไม่ครบไตรเหตุเราทำบุญเป็นทวิเหตุเวลาออกเจริญสมถกรรมฐานเราก็จะไม่ได้ฌานเวลาออกเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราก็จะไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะอะไรเพราะทำบุญไม่ครบไตรเหตุบุคคลในลักษณะนี้ถึงจะเกิดในมัชฌิมประเทศพระพุทธเจ้าอุบัติตรัสรู้อยู่ข้างหน้านั่งเทศนาอยู่ข้างหน้าก็ไม่มีโอกาสที่จะรู้แจ้งแทงตลอดได้ถ้าเราเกิดเป็นบุคคลผู้ทุพปัญญาในลักษณะอย่างนี้เราก็พลาดโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วรู้แจ้งแทงตลอดอันนี้เป็นประเภทที่7ประเภทที่8เป็นอาการที่ไม่ควรแก่การบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นพระองค์ทรงตรัสว่าการที่พระเจ้าทรงอุบัติตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วแต่พระองค์ยังไม่แสดงธรรมพระองค์ยังใคร่ควรอยู่ผมยังไม่อาราธนาในลักษณะนี้เราก็เกิดมาในสมัยนั้นเราก็ไม่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้เพราะอะไรเพราะพุทธเจ้ายังไม่แสดงธรรมเกิดมาแล้วจึงพลาดโอกาสเมื่อเราพลาดโอกาสในลักษณะนี้แหละทั้ง8ประการเราญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่เป็นของยากแต่มันเป็นของง่ายอย่างเช่นพระเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าการที่คนไปเกิดในนรกในเมื่อพระเจ้ามาบัดแล้วคนไปเกิดในนรกนั้นนะไม่มีโอกาสที่จะฟังธรรมมันอย่าคิดว่าเป็นของยากนรกสัตว์เดรัจฉานเปรตมนุษย์สวรรค์พรหมนั้นมันอยู่แค่ปลายจมูกอยู่แค่เอื้อมนิดเดียวอย่างเช่นญาติโยมที่นั่งภาวนารวมกันอยู่นี้คนหนึ่งเกิดโรคปัจจุบันทันด่วนขึ้นมาตายพับลงไปแต่ขณะที่ตายนั้นคิดถึงความโกรธที่ตนเอง
เคยถูกคนนู้นมาว่าให้คนนี้มาเบียดเบียนเกิดความโกรธขึ้นมาในขณะจิตเดียวขณะจิตใดขณะจิตหนึ่งแล้วก็ดับลงไปด้วยขณะจิตนั้นแค่นี้ก็ไปเกิดในนรกแล้วทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีแทนที่จะเป็นเสบียงแทนที่จะเป็นสำเภาแก้วสำเภาทองพาเรามาเกิดในมนุษย์สวรรค์กลับไม่มีโอกาสเพราะอะไรเพราะจิตของเรานั้นไปยึดเอาอารมณ์ที่เป็นโทสะแล้วก็ดับลงไปก็ไปเกิดด้วยอำนาจของโทสะไปจุติด้วยอำนาจของโทสะก็ไปเกิดในนรกขึ้นมาเวลาจิตเกิดโทสะคณะครูบาอาจารย์จึงให้กำหนดโกรธเนาะโกรธเนาะเพื่อที่จะถอนรากถอนโคนรากเหง้าอันจะไปให้เกิดในนรกเราเตรียมตัวเพื่อที่จะไม่ไปเกิดในนรกก็คือเตรียมตัวกำหนดความโกรธรามันเกิดขึ้นมาโกรธเนาะโกรธเนาะได้ว่าเราทำความคุ้นเคยในความไม่โกรธเราทำความคุ้นเคยในสิ่งที่จะถอนรากถอนโคนในการไปเกิดในนรกครูบาอาจารย์จึงพยายามบอกว่าเวลามันเกิดความโกรธขึ้นมาให้กำหนดโกรธเนาะโกรธเนาะไม่พอใจเนาะไม่พอใจเนาะต่างๆหรือว่าเวลาเราภาวนาอยู่ดีๆเนี่ยบางครั้งบางคราวมันเกิดความโลภขึ้นมาเราตายไปด้วยความโลภหรือจิตของเรามันดับด้วยความโลภเราไปจุติเราไปเกิดในอารมณ์ของความโลภเราก็ไปเกิดในเปรตไม่อยากเป็นเปรตมันก็เป็นเปรตเพราะอะไรเพราะจิตของเรามันเป็นเปรตเราตายไปแล้วร่างกายมันก็ทอดทิ้งไว้ตรงนี้แหละแต่ว่าจิตตัวที่ยังมีกิเลสอยู่ต้องไปเกิดในภพภูมิตามจิตของตนเองที่มันดับลงไปจิตมันดับลงไปตอนไหนมันก็ไปเกิดในตอนนั้นเกิดด้วยอนุภาพของจิตดวงนั้นไม่ใช่ว่าเราทำบุญทำทานมากแล้วเราจะไม่ไปเกิดในอบายภูมิไม่ใช่นะพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญบารมีก็เคยไปเกิดในนรกเมื่อพระองค์ทรงได้รับรัฐพยากรเรียบร้อยแล้วพระองค์จึงไม่ได้ไปเกิดในนรกแต่ก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่นี่เราได้รับความทุกข์ทรมานอยู่เราไม่ได้ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ไม่ได้รับรัฐพยากรจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งยังไม่รู้เป็นพระโสดาบันเราก็มีโอกาสที่จะไปเกิดในนรกมีโอกาสที่จะไปเกิดในเปรตเป็นเปรตเรามีความโลภนิดหนึ่งเราตายไปด้วยความโลภเราก็ไปสู่ภพภูมิของเปรตแล้วนรกก็ดีเปรตก็ดีจึงไม่ได้ไกลจากภพภูมิของมนุษย์มากนักก็อยู่ในจิตในใจของเรานี่แหละสวรรค์ก็อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจนี่แหละมนุษย์ก็อยู่ในใจของเรานี่แหละพรหมโลกก็อยู่ในจิตนิพพานก็อยู่ในมโนว่าอยู่ในจิตในใจของเรานี้ทั้งหมดทั้งปวงนี่แหละหรือว่าจิตใจของเรานั้นมีความลุ่มหลงเกินไปลุ่มหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโลกในทรัพย์สมบัติในภรรยาในสามีในการเที่ยวเตร่เฮฮาตายไปด้วยจิตที่หลงซึ่งเป็นโมหะจิตตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นนายโกตุหลิกะอดอาหารเห็นนายโคบานเอาก้อนข้าวให้นางสุนัขกินนางสุนัขกินก้อนข้าวมัทุพยาธด้วยความอริดอร่อยก็เอาหมานั้นมาเปรียบกับตัวเองว่าเอ๊ะหมานั้นบุญมากเหลือเกินเรานี่บุญน้อยเป็นคนเนาะโกอดอยากต้องอดอาหารถึง7วันยังไม่ได้ทานอาหารแต่แม่สุนัขนางสุนัขตัวนี้ได้ทานอาหารข้าวมัทุพยาธแต่พอดีนายโคบานเอาข้าวมัทุพยาธให้ก็กินตะกักตะกามส่วนภรรยาเห็นสามีกินตะกักตะกามอย่างนั้นก็เป็นคนรักสามีก็เอ๊สามีของเราหิวมากก็ให้สามีกินก่อนซะเหลือจากสามีแล้วเราค่อยกินก็รักผัวมากก็ให้ผัวกินก่อนแต่ผัวกินมากกินไม่รู้ประมาณโภชเนมัตตัญญุตุงเอาพุงเป็นประมาณตอนกลางคืนมาอาหารมันไม่ย่อยก็ตายขณะที่ตายนั้นจิตที่เห็นนายโคบานเอาข้าวให้นางสุนัขกินนั้นปรากฏขึ้นมามีความพอใจตายไปก็ไปเกิดในท้องของนางสุนัข
นี่คนแท้ๆตายไปแล้วไปเกิดในท้องของมาเพราะจิตที่หลงผิดจิตที่มีโมหะครอบงำยินดีในรสอาหารก็หลงในรสอาหารเท่านั้นแหละคนแท้ๆวันนี้ยังเป็นคนอยู่ตอนกลางวันยังเป็นคนอยู่แต่ตอนกลางคืนอาหารไม่ย่อยจิตหลงเกิดขึ้นมาจิตดับลงไปยังไม่สว่างไปเกิดในท้องหมาแล้วนี่คิดดูที่ว่าภพภูมิมนุษย์กับภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานนั้นมันห่างไกลกันไหมมันยังไม่ห่างไกลกันการที่คนเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นจึงไม่มีโอกาสที่จะบรรลุคุณธรรมต่างๆการที่พวกเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นจึงถือว่าเป็นของหายากพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าการประจวบกับสมัยสามการนั้นเป็นของหายากสมัยสามการนั้นก็คือการหนึ่งก็คือการที่พุทธเจ้ามาอุบัติตรัสรู้นี่ก็เป็นของหายากประการที่สองเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในสมัยที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้นี่ก็หายากแต่ว่าเกิดทันพุทธเจ้านี่เป็นของหายากนักยากหนาประการที่สามได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าการทั้งสามนี้นี่เป็นของหายากสัตว์ที่ไม่มีบุญไม่มีบารมีสั่งสมมาจะไม่เกิดทันทั้งสามการนี้ไม่ทันพุทธเจ้าไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่ได้ฟังธรรมต่อหน้าพระพักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าผู้ใดล่วงขณะนี้ไปคือไม่ทันพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้ฟังธรรมแล้วก็ไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าผู้ใดปล่อยการเวลานี้ไปนี้ท่านกล่าวว่าปล่อยขณะให้ล่วงเลยไปแต่ถ้าเรามาเปรียบเทียบในยุคปัจจุบันนี้เราเกิดมาไม่ทันพระพุทธเจ้าก็จริงอยู่แต่ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้านั้นยังทรงพระชนอยู่ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นเพราะพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงยังมีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ยังประพฤติตามพระธรรมวินัยอยู่ยังกล่าวอ้างธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวอ้างอยู่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมอย่างไรประกาศธรรมอย่างไรอ้างธรรมอย่างไรให้ชาวโลกทั้งหลายทั้งปวงได้รู้ได้เห็นสงฆ์สาวกทั้งหลายทั้งปวงก็ประกาศธรรมกล่าวธรรมอ้างธรรมเหล่านั้นให้ชาวโลกทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้รู้ได้เห็นก็เหมือนกับพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่มีพระชนชีพอยู่แล้วเราก็ยังได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ยังได้ฟังพระสัทธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับเหตุเกี่ยวกับผลเกี่ยวกับบุญเกี่ยวกับบาปเกี่ยวกับมรรคผลนิพพานอยู่โชคดีไปกว่านั้นเรายังได้ประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันไปอีกยิ่งเป็นของหายากญาติโยมได้ของหายาก4ประการนี้แล้วแต่ถ้าผู้ใดปล่อยการเวลานี้ไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมไม่สนใจในการฟังธรรมไม่สนใจในการที่จะมาประพฤติปฏิบัติท่านกล่าวว่าคนทั้งหลายทั้งปวงนั้นปล่อยขณะให้ล่วงเลยไปปล่อยการให้ล่วงเลยไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าคนทั้งหลายทั้งปวงที่ปล่อยการปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปไม่สนใจฟังธรรมไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมในลักษณะอย่างนี้บุคคลนั้นก็จะไปแออัดยัดเยียดอยู่ในนรกมีความเดือดร้อนสิ้นกาลนานมีความทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนั้นตราบนานเท่านานแต่ว่ามีความทุกข์มีความลำบากแออัดยัดเยียดอยู่ในนรกได้รับความทนทุกข์ทรมานเพราะอะไรเพราะเราปล่อยขณะให้ล่วงเลยไปแล้วพลาดโอกาสที่ตนเองจะพึงได้พึงถึงและพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นมาพบการปฏิบัติธรรมแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้โอกาสที่จะฟังธรรมได้โอกาสที่จะปฏิบัติธรรมแล้วปล่อยการเวลาให้ล่วงเลยไปสัมมาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นก็จะเดือดร้อนสิ้นกาลนานแต่ว่าย่อมท่องเที่ยวในวัฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นการปฏิบัติธรรมที่ญาติโยมคณะครูบาอาจารย์ได้มาพบได้มาประสบนี้เป็นของหายากอย่างยิ่ง
ถ้าเราปล่อยขณะแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นล่วงเลยไปเราตายไปโดยที่เรายังไม่รู้มรรครู้ผลรู้พระนิพพานคติคือการเกิดของเรามันก็ไม่เที่ยงพระเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าอบายภูมิทั้งสี่นั้นเป็นเรือนอยู่ของสัมปัสสัตว์ทั้งหลายสัมปัสสัตว์ทั้งหลายนั้นมีอบายภูมินั้นเป็นเรือนอยู่ส่วนมนุษย์ส่วนสวรรค์ส่วนพรหมโลกนั้นเป็นเหมือนกับโรงแรมเราไปพักชั่วครั้งคืนนิดหน่อยเราก็ออกแล้วเราขับรถไปกรุงเทพมันเหนื่อยไปพักอยู่ที่โคราชสระบุรีเราก็ไปเช่าโรงแรมพักอยู่คืนหนึ่งพรุ่งนี้เช้าเราก็ออกการมาเกิดเป็นมนุษย์ของคนการไปเกิดเป็นเทวดาของสัมปัสสัตว์ทั้งหลายไปเกิดเป็นพรหมของสัมปัสสัตว์ทั้งหลายนั้นนิดเดียวคล้ายกับแสงหิ่งห้อยที่มันปรากฏแป๊บหนึ่งก็หายไปแป๊บหนึ่งก็หายไปแต่การไปเกิดในอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานของสัมปัสสัตว์ทั้งหลายนั้นนานเหลือเกินเราเป็นบ้านอยู่ของตนเองเราไปกรุงเทพเราไปคืนหนึ่งเสียธุระกลับแล้วก็มานอนอยู่ที่บ้านของเราเหมือนกับกิจที่เป็นกุศลของคนนั่นแหละแป๊บหนึ่งมาเกิดเป็นมนุษย์แต่กิจที่เป็นบาปนั้นมันมากมายเหลือเกินเมื่อเรามีโอกาสมีเวลาได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้เราอย่าปล่อยโอกาสปล่อยเวลาปล่อยขณะให้ล่วงเลยไปเราควรที่จะรีบสร้างสมอบรมคุณงามความดีเราควรให้ทานเราควรรักษาศีลเราควรเจริญสมถกรรมฐานเราควรเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่เห็นแก่เหน็ดไม่เห็นแก่เหนื่อยไม่เห็นแก่ความเมื่อยล้าไม่เห็นแก่ความลำบากไม่เห็นแก่ความสิ้นเปลืองทรัพย์สินเงินทองต่างๆให้เรานั้นคิดว่าถ้าเราตายไปโดยที่เราไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีฌานไม่มีมรรคมีผลเป็นที่พึ่งแล้วนี่เราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งเมื่อเราไม่มีที่พึ่งภพของเราถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นเราไปเกิดเป็นหมาในลักษณะนี้คิดดูสิว่ามันจะลำบากขนาดไหนมันทุกข์ทรมานเหลือเกินหนาวก็ห่มผ้าไม่ได้ผิงไฟไม่ได้มีแต่กินมีแต่กามไม่รู้ว่าสาระของการเกิดของหมานั้นมันอยู่ตรงไหนอันนี้มันเกิดความทุกข์ทรมานเหมือนกับไปอ่านประวัติของหลวงปู่มั่นในตอนหนึ่งท่านกล่าวว่าหลวงปู่มั่นของเรานั้นท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์น้อยปรารถนาเป็นพระเจ้าองค์น้อยก็หมายถึงเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ว่าปัญญาหรือว่าญาณของท่านแก่กล้าบารมีของท่านแก่กล้าแล้วเรียกว่าอีกไม่นานก็คงจะได้อุบัติตรัสรู้เป็นพระปัจเจกเพราะอภิญญาอะไรต่างๆปรากฏชัดท่านกล่าวว่าพระโพธิสัตว์ที่ปรารถนาเป็นพุทธเจ้าก็ดีที่ปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ดีจะรู้ว่าพระโพธิสัตว์องค์นั้นรูปนั้นมีบารมีแก่กล้าหรือไม่มีบารมีแก่กล้านั้นท่านกล่าวไว้ว่าต้องสังเกตดูอภิญญาถ้าบุคคลที่ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพุทธเจ้าเป็นผู้มีอภิญญาแก่กล้ามีหูทิพย์มีตาทิพย์รู้วารกิจแสดงฤทธิ์ได้เหินเดินอากาศย่นแผ่นดินดำดินบินบนอะไรต่างๆได้นี่ท่านกล่าวว่าเป็นผู้มีบารมีแก่กล้าใกล้แก่การที่จะบรรลุสมความปรารถนาแล้วหลวงปู่มั่นนี่ท่านก็มีฌานมีอภิญญาต่างๆท่านยังกล่าวว่าเป็นผู้ที่มีบารมีแก่กล้าแต่เขากล่าวว่าท่านระลึกชาติหนหลังระลึกไป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 พอระลึกไปแล้วนี้ไปเห็นตนเองเกิดเป็นหมา500ชาติเกิดเป็นหมาแล้วก็เกิดเป็นหมาแล้วก็ตายจากหมาแล้วก็เกิดเป็นหมาเนี่ยก็เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายก็เกิดความคลายกำหนัดเมื่อเกิดความคลายกำหนัดจิตก็ถอนอะไรในการที่จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าต่างๆก็จิตก็ถอนอะไรถอนความยึดมั่นถอนความอยากเป็นโน้นอยากเป็นนี้
เรียกว่าถอนอะไรเมื่อจิตถอนอะไรจิตก็หลุดพ้นก็อยากจะหลุดพ้นอยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานก็ถอนสัจจะถอนคำอธิษฐานก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านได้เป็นครูบาอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหามีกระดูกเป็นพระธาตุอย่างที่เราเคยได้ไปกราบไปไหว้ไปเห็นมาอันนี้เรียกว่าภพภูมิของคนเรานั้นมันไม่ได้ห่างไกลอะไรกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้คณะครูบาอาจารย์ตลอดญาติโยมทั้งหลายนั้นจงใคร่ควรแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าปล่อยคณะให้ร่วงเลยไปก็ขอให้คณะที่เรามีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติที่ภูรินทร์นี้ก็ขอให้เรานั้นกระทําเต็มที่เมื่อเรากระทําเต็มที่แล้วเราก็จะเป็นผู้ที่ทรงฌานทรงวิปัสสนาญาณหรือทรงมรรคทรงผลทรงพระนิพพานได้ถ้าเราได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแหละเราก็ไม่ไปเกิดในบายภูมิอยากจะไปเกิดในบายภูมิขนาดไหนขนาดไหนก็ไปเกิดไม่ได้ตายฟ้าผ่าตายรถชนตายดีตายร้ายอะไรต่างๆก็เป็นวิบากกรรมที่เคยทำมาแต่ก่อนโน้นไม่เป็นกรรมในปัจจุบันนี้แต่ว่าเป็นกรรมที่ทำมาแต่ก่อนโน้นไม่ใช่เป็นวิบากของการบรรลุมรรคผลนิพพานแต่เมื่อตายด้วยวิบากกรรมอันเหมาะสมแล้วนี่อย่างน้อยก็มาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดาไม่เกินเจ็ดชาติก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันตกิเลสขาดจากขันธสันดานแต่พ้นไปจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดถึงสันติสุขคือการบรรลุมรรคผลนิพพานวันนี้ตมาภาพได้กล่าวธรรมอันควรแก่การประพฤติปฏิบัติในงานปริวาสภูดินในครั้งนี้ก็เห็นว่าพอสมควรเก็บเวลาในท้ายที่สุดนี้ก็ขอน้อมเอาบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่แสดงธรรมในครั้งนี้จงถึงแก่ภูมิทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ณสถานที่อย่างนี้ขอน้อมเอาบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ถึงแก่วิญญาณทั้งหลายทั้งปวงเทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่สิงสถิตอยู่ณสถานที่อย่างนี้ก็ขอได้มาอนุโมทนาเมื่ออนุโมทนาแล้วก็ขอให้สถานที่อย่างนี้จงเจริญรุ่งเรืองด้วยพระภิกษุสงฆ์สามเณรญาติโยมผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนครูบาอาจารย์ที่มาปฏิบัติทุกรูปก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยสมาธิเจริญด้วยวิปัสสนาเจริญด้วยมรรคด้วยผลแล้วก็ขอน้อมบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงถึงแก่คณะครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมทุกท่านทุกคนขอคณะครูบาอาจารย์ญาติโยมทุกท่านทุกคนจงเป็นไปเพื่อสมาธิสมาบัติจงเป็นไปเพื่อวิปัสสนาจงเป็นไปเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเทอญ